สิ่งที่เราต้องการทวงถามก็คือว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเขามีอาการป่วยวิกฤตตรงไหนนะนี่คือสิ่งที่ย้ำไว้เพราะว่าจะเห็นว่าทุกวันนี้นะที่ผมเล่ามาตลอดเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยหรือเมื่อวานเนี่ยเขาก็จะมาย้ำนะไม่ว่าจะเป็นโคศกควายศกไม่อยากเรียกโคศกนะมันโคศกกระบือศกอะนะออกมาพูดเรื่องเดียวกันคือบอกว่าป่วยเป็นอะไรบ้างอะเดี๋ยวผมดูหน่อยโรคเยอะมากเลยนะแต่วันนี้พอดูอาการป่วยของคุณบรู๊คนะฮะดนุพลนะกระบือศกพรรคเพื่อไทยเนี่ยกระบือศกโรคเนี้ยคือพูดปั๊บผมหิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยคือเกิดมาบ้างเคยได้ยินมันมีจริงไหมใครเป็นหมอบ้างเนี่ยโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยมียุ่ยด้วยนะคือฟังปั๊บผมหิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยตับเปื่อยตับน้ำตกคืออ่ะแปลว่าเขาพยายามย้ำกับกลุ่มฐานเสียงของเขาหรือคนที่ไม่ได้ตามข่าวนะฮะว่าเนี่ยป่วยแกแล้วพวกเนี้ยจะมาจองกรรมจองเวรอะไรเขาออกมาพักโทษเนี่ยตามสิทธิ์ของเขาที่ป่วยและแกไม่ใช่ฮะผมบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมนะฮะอัยการที่เราไปตามแล้วรัฐมนตรีใบมะละกอใครอีกเนี่ยกระทรวงกลาหมนะฮะกระบือศกรัฐมนตรีอธิบดีราชทัณฑ์ทุกคนออกมาพูดหมดแต่ไม่จำเป็นต้องพูดเลยสักคนเดียวเพราะคนที่จะต้องออกมาแถลงคือหัวหน้าคณะทีมแพทย์ซึ่งเขาก็ไม่ออกเพราะเขารู้ถ้าเขาออกมาแถลงหรือพูดอะไรเนี่ยเขาเสี่ยงติดคุกเพราะมันโกหกเลยพูดไม่ได้ไงงั้นที่ออกมาเห่าเนี่ยก็เห่าแบบไม่มีความรู้ที่ผมบอกว่าตอนนี้หมาเยอะกว่าหมอประชากรหมาเยอะกว่าหมอไม่ใช่ดูถูกนะเพราะว่ามันเห่าก็จะเป็นโรคนั่นโรคนี่ไปตามเรื่องอ่ะให้รู้สึกว่าไอ้คนที่มาสร้างความวุ่นวายมาปิดถนนกันอยู่เนี่ยมาระรานคนแก่แล้วก็ป่วยถึงจะแก่และป่วยนะจริงก็ไม่เข้าเกณฑ์เพราะคุณจะต้องป่วยวิกฤตแล้วผมถามนะเอาโรคนะเส้นเอ็นไหลขาดราชทัณฑ์รักษาได้ไหมจริงเปล่าไม่รู้นะอ่ะถ้าจริงเนี่ยเส้นเอ็นไหลขาดถ้าราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ปิดโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ส่งลงก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจะเป็นโรคแบบนะตามที่ผมเห็นอัยการเนี่ยตามที่ผมเห็นเขาก็จะพูดแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้ไม่ผิดไงไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเอกสารที่เห็นเนี่ยก็นั่งวีลแชร์ผมถามนั่งวีลแชร์วิกฤตไหมเป็นอัยการนี่จับฉลากมาเหรอผมเรียนสถาปัตย์ไม่มีความรู้ทางกฎหมายเอาสามัญสำนึกของความเป็นคนเนี่ยนั่งวีลแชร์ถ้าวิกฤตก็ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นแถวแรกด้วยแล้วเขาบอกนะที่นั่งวีลแชร์เนี่ยตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยนั่งวีลแชร์นะพอลงปั๊บเจอดิจิตอลฟรีวิ่งปุ๊ดช้อปปิ้งเสร็จมานั่งวีลแชร์ใหม่ทั้งนั้นน่ะเห็นเนี่ยนะอัยการอ่ะนี่นะเอาใครอีกอ่ะกลาหำใช่ไหมกระดูกหักผมเห็นเลยว่ากระดูกหักจริงผมถามกระดูกหักถ้าหักจริงวิกฤตไหมก็ส่งคลินิกรักษาที่ไหนก็ได้งั้นที่ออกมาเห่าเนี่ยถึงบอกไม่ใช่หมอไงแล้วก็ไม่มีความรู้ทางกฎหมายว่ามันจะต้องป่วยวิกฤตและคนที่รู้คือหมอก็ไม่เห่าเพราะว่ารู้ว่าเห่าแล้วมันไม่วิกฤตถ้ามาบอกมาเขียนมาประกาศก็เท็จก็ผิดก็ติดคุกเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องเอาหมามาเห่าโฆษกพรรคเพื่อไทยถึงได้มาต้องมาเป็นโรคเพิ่มไงกระดูกคอเสื่อมผมถามกระดูกคอเสื่อมวิกฤตไหมก็ไม่วิกฤตแถมตัวเองเนี่ยยังพูดเองนะทุกคนจะพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยก็เป็นไปตามอายุไขอ้าวก็แปลว่าเป็นเพราะแก่ความแก่นี่วิกฤตไหมไม่เรานั่งอยู่นี่เราก็ยังปวดกระดูกใช่ไหมเหน็บชากินถ้าแขนขาหักก็ไปโรงพยาบาลอันนี้ยังไม่ได้พูดว่าจริงหรือไม่จริงเอาแค่ว่าสมมติโง่เง่าเต่าตุ่นกระดูกก็หักเส้นเอ็นไหลก็ขาดเส้นเอ็นก็เปื่อยยุ่ยกระดูกคอก็เสื่อมนั่งรถเข็นเนี่ยความดันสูง
แล้วกลุ่มคนซึ่งไม่เคยบริโภคสื่อก็จะบอกว่าเนี่ยเขาแก่เขาไปตามสิทธิ์ไม่ใช่ฮะตามกฎของผู้ที่จะรับการพักโทษจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังต่อไปนี้ที่บอกไงและการที่เขาไปอยู่โรงพยาบาลชั้น14ทิพย์ซึ่งไม่ได้อยู่จริงเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ป่วยวิกฤตจำไว้เลยนะวิกฤตเวลาเถียงเนี่ยก็จะบอกไอ้พวกเนี่ยโอ้ยคนแก่ไปตามละลานก็ไปทำอะไรได้ก็นี่ไงออกมาวันแรกนี่วิกฤตมากเลยเจอกิ๊กเก่าอ่ะฮุนเซนไงวิกฤตมากกลับบ้านวันแรกตากแดดวันที่สองรับแขกวิกฤตไงที่วิกฤตคือประเทศฮะตอนนี้ประเทศวิกฤตทุกด้านสัปดาห์ก่อนนี่ไงลูกชายมาไงฮุนมาเน็ตมาคุยกับนายกลำดับ2ได้ยินไหมเศรษฐาอย่าปิดม่านเนี่ยห้องเธออยู่ตรงเนี้ยอยู่เปล่ามาคุยกับนายกอันดับ2คุณมาเน็ตสัปดาห์นี้พ่อมาไปหานายกอันดับ1เขายังรู้เลยต้องไปหาใครอ่ะงั้นแปลว่าคุกจันทร์2ล่าได้กลายเป็นทำเนียบรัฐบาลไปแล้วเพราะมีนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งที่ป่วยวิกฤตแล้ววันนี้เขาไปทำอะไรกันเขานัดกันไปเกาะกูดเขาชวนกันไปเกาะกูดเดี๋ยวเขานัดไปโอนที่กันบนประโยชน์ของประเทศไทยคอยดูนะฮะแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมนะฮะวันนี้ถึงจะแม้จะมีข่าวว่าบุ้งเป็นนั่นเป็นนี่ขอบอกเลยไม่ต้องมาทำอะไรอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ข่าวที่กลบคือข่าวไอ้วิกฤตนี่นะถ้าเธอจะป่วยเธอจะตายเนี่ยเธอต้องรอให้ข่าวคุกจันทร์สองล่าเนี่ยลงก่อนนะไม่งั้นข่าวเธอก็ตายฟรีกันอย่าเพิ่งตายทิพย์อย่าเพิ่งป่วยทิพย์ไอ้บุ้งไอ้ตะวันอะไรทั้งหลายที่เลือดไหลความดันตกจะหยุดหายใจอดทนอีกนิดนึงนะถ้าจะตายอ่ะตายอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เธอไม่เป็นข่าวนะเพราะว่าคุกจันทร์สองหมาเนี่ยจะกลายเป็นข่าวซึ่งกลบทุกอย่างวันนี้ก็กลบด้วยฮุนเซนอีกไม่เงียบหรอกเดี๋ยวมันรอข่าวมันต้องรอจังหวะนะจะเป็นจะตายไม่ใช่ตายได้ตามตำเภอใจต้องรอจังหวะข่าวงั้นสำหรับนี้เราก็ยังตามติดว่าหลักฐานที่มีทุกวันตั้งแต่ที่ผมบอกที่พวกเราไปวิ่งไล่ตามรถกันนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าออกจากโรงพยาบาลไม่วิกฤตแล้วก็ยืนยันว่าไปถึงบ้านก็ไม่วิกฤตเพราะว่าไปตากแดดแล้วก็ยืนยันอีกโดยโฆษกพรรคเพื่อไทยว่าไม่วิกฤตเพราะเป็นโรคตามอายุไขเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยกระดูกคอเสื่อมซึ่งไม่วิกฤตไอ้ที่วิกฤตคือพรรคมึงคือประชาชนคือกลไกคือรัฐบาลวิกฤตหนักมากตอนนี้ที่วิกฤตแล้วแทบจะป่วยจริงความดันขึ้นจริงก็คือพวกอธิบดีแพทย์อัยการเครียดมากก็ติดคุกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บุญทรงคงนั่งหัวเราะอยู่ก็เหมือนกูไงถูกไหมอ้าวก็กินอาหารหมาไปแล้วก็ติดคุกทดแทนไปสิในบุญทรงไม่เห็นมีป่วยวิกฤตบ้างเลยอ่ะฮะบุญทรงป่วยวิกฤตมาแม่เขาตายก็จะต้องล่ำลาออกมาไปวัดแล้วก็กลับอ่ะมาทั้งชุดอ่ะชุดนักโทษอ่ะถูกไหมงั้นวันนี้นะฮะมาดูนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหนึ่งเพราะวันก่อนผมพูดไปแล้ววันที่14กุมภาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเนี่ยวิกฤตแล้ววันที่18เขาออกมาสภาพซึ่งนั่งรถได้มีคนจริงๆผมก็เห็นแหละแต่ว่าผมไปขุดมาให้มันต้องดูวันที่หน่อยวันที่11กรกฎาคมปีที่แล้วเขากลับสิงหา22สิงหาใช่ไหมฮะ22สิงหาเดินลงมาที่ดอนเมืองเนี่ยโบกมือได้นะฮะเหล่าสัมภเวสีขอส่วนบุญก็ไปตะกายขอตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่หน้าประตูที่ดอนเมืองจำได้ใช่ไหมตกบ่ายปั๊บหายไปแล้วเที่ยงคืนครึ่งมีข่าวว่าความดันขึ้นฉับพลันต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ส่วนเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ก่อนวันกลับเดือนเดียวเขาไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ไปดูได้ลูกสาวโพสต์เองลูกสาวเนี่ยที่ผมบอกไงกรรมของนักการเมืองชั่วนะคือมีลูกโง่ความโง่ของลูกนี่คือกรรมที่สุดแล้วพ่อแม่ตายตาไม่หลับหรอกครับให้มีเยอะแค่ไหนก็หมดไปกับน้ำแข็งจะทีละ5เม็ดก็หมดฮะจ
ำได้ไหมไอโอ๊กเนี่ยสมัยน้ำท่วมกทม.มันวิทย์น้ำบ้านมันเองแล้วมันก็ถ่ายให้เห็นในบ้านว่าเอาถุงทรายกทม.ไปตั้งปิดประตูไว้ให้คนเขาด่าว่ามึงขโมยทรายกทม.ก็มันโพสต์เองอะก็นี่ไงเออแต่ยังว่านะบ้านนี้เขาเข้าเรียนมหาลัยเลิกข้อสอบรั่วทั้งนั้นอะอีกคนนึงก็สอบตามโพยตามเขียนไว้ตามง่ามนิ้วอีกคนก็ปีข้อสอบรั่วอย่าถามนะผมเนี่ยเป็นคนออกข้อสอบสมัยต้องสอบ entrance อะเล่าก็ได้อะนอกเรื่องหน่อยอันนี้ไม่ต้องไปฟังใครฉันเองแต่ว่าแต่ละคณะเนี่ยก็ส่งคนมาผมเป็นสถาปัตย์ผมต้องไปออกข้อสอบ entrance สถาปัตย์คณะพวกวิชาภาษาไทยเขาก็มีอาจารย์อักษรศาสตร์ประมาณ 15-20 คนเอาจากมหาวิทยาลัยที่ละ1คน1คนไปรวมไว้วิชาภาษาไทย15คนวิชาสถาปัตย์15คนวิชาประวัติศาสตร์15คนอย่างเงี้ยก็จะเอาเฉพาะคนที่รู้เรื่องนั้นผมเนี่ยออกข้อสอบสถาปัตย์แต่เราจะรู้ว่ากฎเกณฑ์มันคือว่าเมื่อคุณไปรวมเอาผมไปเก็บอยุธยานะเพราะว่าเดี๋ยวข้อสอบรั่วต้องไปอยู่นอนโรงแรมค้าง7วันเลยทุกคนก็ทำของตัวเองอยู่ในห้องน่ะไม่มีคนอื่นมีแต่อาจารย์เมื่อออกข้อสอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่มีเลขาเลขาอาจารย์พิมพ์เองทำเองหมดเพราะว่า15คนนี่คือลับแล้วก็เอาข้อสอบต้นฉบับใส่ซองเสร็จเซ็นปิดซองเมื่อเราปิดซองแม้แต่เราเองจะไปแกะเปิดดูอีกไม่ได้เพราะเราได้เซ็นปิดซองแล้วแต่ด้วยประสบการณ์ของเราจะรู้ว่าข้อสอบในนี้ยังไงก็ไม่ผิดเพราะเราจะออกแบบไว้ว่าเช่นไม่มีข้อใดถูกมีข้อถูกมากกว่า1ข้อยังไงมันต้องมีคำตอบถ้ามันผิดซึ่งมันไม่ผิดหรอกทำกันจนแบบตรวจเซียนเหยียบเมฆกันหมดแล้วอะนะแต่ปีนั้นจำได้ไหมฮะมีคนไปร้องเรียนว่าข้อสอบรั่วประธานเนี่ยเข้าซอยตันประธานกรรมการเข้าซอยตันหมายถึงไม่รู้จะไปยังไงหลักฐานชัดเจนก็เลยบอกว่าผมเนี่ยต้องเปิดซองวิชาภาษาไทยดูเพราะว่าเขาเป็นประธานเพื่อจะตรวจดูความเรียบร้อยในฐานะซึ่งผมทำข้อสอบเนี่ยถ้าเป็นวิชาผมจะลุกขึ้นด่าหนึ่งคือคุณเปิดไม่ได้เราเป็นคนออกข้อสอบเราก็เปิดไม่ได้เพราะมันเสร็จแล้วและถามคุณเป็นประธานออกข้อสอบเนี่ยคุณจะเอาปัญญาอะไรมารู้เรื่องภาษาไทยของเขาถูกไหมแปลว่าเปิดเพื่อทำอะไรให้อากาศมันหมุนเวียนเล่นเหรอมันถึงได้เป็นปีข้อสอบรั่วไงแล้วปีนั้นก็มีการสืบสวนนี่อดิสัยโพธารามิกจำได้ผมยังออกแบบตึกเขาเลยก่อนหน้านั้นเป็นสามารถใช่ไหมแล้วก็โดนซื้อไปไงใครซื้อชินวัตรไงวิธีกำจัดศัตรูเขาก็คือซื้อจะได้ไม่มีศัตรูในทางการค้าเหมือนกันเหมือนมาเทคโอเวอร์พักอ่ะก็กลายเป็นว่าอดิสัยก็สอบสวนสรุปว่ารั่วแต่ว่าก็เงียบๆไปสุดท้ายไอ้นี่ได้เลื่อนอันดับไปเป็นไอ้นู่นไอ้นู่นไปเป็นไอ้นี่อย่างเงี้ยเหมือนผบ.ตร.เงี้ยเหมือนผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยแล้วก็เงียบไปแต่สรุปว่าข้อสอบรั่วแต่ไม่รู้ก็เงียบเหมือนอย่างที่เราตามทุกวันนี้สมัยก่อนมันโซเชียลไม่ขนาดนี้มันก็ไม่ได้ตามจิกสรุปก็เข้าไปได้ปีข้อสอบรั่วงั้นก็ถนัดลอกไงถึงได้เหมาะที่จะเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ค่ะอะไรที่นิ่มๆเนี่ยปยอเนี่ยหนูชอบค่ะแล้วก็ทำให้เห็นไงว่าภาพที่เราเห็นนั่งริมสระน้ำน่ะก็ลอกซีรีส์เกาหลีมาเพราะว่าดิฉันเขาเรียนปีที่ข้อสอบมันรั่วไงคะดิฉันก็ทำได้แค่นี้ล่ะค่ะเหมือนเดะเสื้อยังเหมือนเลยไปดูสิเขาคงคิดว่าฉลาดเต็มทนเพราะหลอกควายได้มันหลอกง่ายไงไม่งั้นจะมีเหรอถึงท่านจะโกงท่านก็เป็นคนดีค่ะเนี่ยแปลว่าการหลอกเนี่ยแค่นี้พอแล้วเอาตีนซ้ายเขียนบทมันก็เชื่อแล้วแต่มนุษย์อย่างเรากินข้าวไงเราเอาตีนซ้ายคิดก็รู้แล้วว่ามึงโกหกแม้แต่ภาพที่เป็นเขาเรียกภาพหลักภาพจำที่ออกมาให้เห็นเนี่ยก็ลอกซีรีส์มาแต่มันไม่ใช่เรื่องหลักต่อให้เจ็บคอจริงแขนหักจริงนั่นไม่ใช่อาการป่วยวิกฤตแล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องเถียงใครเอาหัวหน้าคณะแพทย์ซึ่งเราไปหามาแล้วเนี่ยแล้วไม่เคยปิปากเนี่ยให้หมามาเห่าหมอไม่เคยพูดเนี่ยแถลง
แค่ครึ่งชั่วโมงอ่านอาการไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้าง CT สแกน MRT MRI ทั้งหลายเนี่ยจบจะได้รู้ว่าป่วยเป็นอะไรและมันเข้าขั้นวิกฤตและเราจะได้เอาเอกสารนั้นไปแจ้งปปช.ว่านายแพทย์เหล่านี้ออกเอกสารเท็จก็ไล่เบี้ยกันอยู่นี่ไงไม่มีใครกล้าออกไงมันก็เลยกลายเป็นโฆษกมาพูดต่างคนต่างพูดไม่มีความรู้ทั้งนั้นถูกไหมมันเลยเป็นเนี่ยเอ็นเปื่อยยุ่ยอะไรโรคบ้าโรคบอเลยคือผมเป็นทักษิณทุกวันนี้นะผมนึกภาพพรุ่งนี้กูจะออกสื่อเนี่ยกูต้องทำท่าอะไรอีกบ้างไหล่ก็เป็นรูเอ็นก็เปื่อยคอก็เคลื่อนถุงน้ำดีก็ไม่เหลือแล้วนะนึกภาพสิคนเรามีถุงน้ำดีเนี่ยตัดทิ้งตัดถุงน้ำดีทิ้งแล้วมันจะเหลือถุงน้ำจันไรไว้ทำอะไรอ่ะก็ได้เป็นอย่างนี้ไงถุงน้ำดีเขาพูดเองลูกเขาบอกไปตัดถุงน้ำดีที่ไหนสิงคโปร์หรืออะไรอ่ะงั้นมันจบอย่างเดียวถ้ามีเอกสารออกมาจากหนึ่งนะผมยึดถือตามที่อาจารย์แก้วสันพูดแล้วถูกต้องมีสามขั้วเหมือนสอดอ43เลยหนึ่งคือใบรับรองแพทย์จากดูไบและสิงคโปร์ที่ไปตรวจตอนมาเข้าคุกบอกว่าฉันป่วยจะได้ไปโรงพยาบาลแล้วจะทันเข้าปั๊บก็จะได้วิกฤตงั้น1คือใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าคุก2ใบเวชระเบียนจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพราะต้องรายงานว่าเข้ามาปั๊บแล้วป่วยมาอยู่ราชทัณฑ์แล้วครึ่งชั่วโมงป่วยวิกฤตทันทีแล้วจะต้องส่งไปโรงพยาบาลตำรวจในครึ่งชั่วโมงทำมาเนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยเขาก็จดปากกาอยู่ไม่กล้าเขียนปุ๊บก็ติดคุกอ่ะคืนนั้นถึงแม้เอาแค่รถที่จะส่งคนไข้ยามและยามฉุกเฉินนะยามวิกาลไม่ใช่ยามปกติถามสิถ้าใครเป็นนักโทษแล้วป่วยยามวิกาลเนี่ยมันไม่ได้ป่วยเหมือนยามปกตินะมันก็ต้องมีรายงานว่าทำไมถึงต้องส่งนักโทษออกยามวิกาลไปโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่มีใครเซ็นอันนี้ถ้าเซ็นก็ชี้หายสิผู้บัญชาการเรือนจำก็ติดคุกดิแพทย์ราชทัณฑ์ก็ติดคุกดิอันนี้ไม่ได้เป็นการลดความหนาแน่นเลยนะคือปล่อยมาหนึ่งเนี่ยติดเป็นเทือกเลยนะตอนนี้ไอ้พวกนี้ติดตอนไม่แก่มันไม่พักโทษอ่ะมันแน่นกว่าเดิมนะอันนี้ถ้าบวกลบคูณหารในแง่ราชทัณฑ์ขาดทุนนะฮะปล่อยหนึ่งเนี่ยต้องเอาไปเลี้ยงอีกเป็นร้อยอ่ะแล้วนี่เลี้ยงนานด้วยนะเพราะว่ามันอายุ40 50ไม่ใช่70แล้วไงจะไปอยู่ชั้น14พอไปเนี่ยไม่พอส่งโรงพยาบาลสัตว์อันนี้คือ2คือจดหมายจากราชทัณฑ์ค่อยๆไล่สเต็ปนะก่อนเข้าปุ๊บก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ผมป่วยครับเนี่ยจะเข้าคุกแล้วเนี่ยผมต้องลงสู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะต้องป่วยนะถึงจะอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ป่วยปั๊บเข้าปั๊บแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยหนักมากเลยรักษาไม่ได้แล้วเครื่องมือไม่มีจะต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจยามวิกฤตต้องมีใบส่งตัวเอาแค่ว่าคนรถเนี่ยที่จะต้องสตาร์ทเครื่องเนี่ยเขานอนรออยู่แล้วคุณก็ต้องไปเบิก OT แจ้งคนค่าน้ำมงค่าน้ำมันถูกไหมเป็นงบของราชทัณฑ์ไปส่งใช่ไหมแค่นี้ก็ต้องมีเอกสารถ้ามีก็เทสเพราะมันไม่ได้ออกมาจากนั้นมันอยู่บ้านมันก็ต้องมีวงจรปิดที่ราชทัณฑ์ดับหมดที่วันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเขาได้ยินวงจรปิดดับที่ชั้น14ไม่พอนะมันต้องดับตั้งแต่เรือนจำดับตั้งแต่ราชทัณฑ์เพราะมันเห็นหมดนะโอ้ยมันรีบไปลบใหญ่เลยนะลืมไปเดี๋ยวดับหมดแต่ถ้าทำเท็จก็คือคุกไงความผิดก็จะต้องสำเร็จเพราะคุณสร้างหลักฐานเท็จย้อนหลังไงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอ่ะยิ่งโกหกกันเป็นขบวนการอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเขียนบทได้เนียนจนกระทั่งต่อกันได้บทหรอกมันต้องมีกระเดิดอ่ะเพราะมันขนาดตอนเห่านี่มันกระเดิดเลยไหมเส้นเอ็นไหลขาดนั่งรถเข็นกระดูกคอเสื่อมเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยกระดูกหักไอ้นี่บอกมะเร็งขั้นสุดท้ายอีกความดันสูง คือที่บอกไงทักษิณก็บอกเหนื่อยมากแต่ละวันกูจะออกข่าวเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรยังไงทำท่ายังไงคอเอ็นคอพับกระดูกยุ่ยถุงน้ำดีไม่มีแล้วมันจะแสดงอาการของต่อมจันไรอักเสบยังไง ลำบาก ประเทศไทยนี่มันตลกนะอันนี้ถึงราชทัณฑ์ก็ต้องจบตรงที่เอารถ
หรือนั่งเฮลิคอปเตอร์ไม่รู้มาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจมันก็ต้องตรวจที่ราชทัณฑ์จนรู้ว่าวิกฤตและราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ก็ต้องมีตรวจร่างกายอะสารพัดอะที่คุณบอกว่าเป็นโรคอะเราไปนี่ถามหน่อยที่เรานั่งตรวจไปโรงพยาบาลเอาแบบด่วนๆนะรู้จักหมอเนี่ยครึ่งวันยังไม่เสร็จเลยถูกไหมผลเลือดโน่นนี่นั่นอะแปลว่าไม่ใช่ทำไว้ก่อนหรอกมันไม่มีมันไปเลยตอนนี้ช้าเพราะนั่งทำย้อนหลังอยู่ไงก็ถึงไอ้ส่งไอ้มะละกอไปคุมสาธารณสุขไงจากราชทัณฑ์เสร็จก็ต้องส่งตัวมาคราวนี้ก็ต้องไปตามเอกสารที่โรงพยาบาลตำรวจรับเข้ามายามวิกาลยังไงเปิดห้องค่าโน่นค่านี่ค่ายาค่ายาสลบค่าเจาะสีรูค่าลิ้นหัวใจรั่วค่าพยาบาลอยู่เวรค่าตำรวจอยู่เวรถูกไหมแล้วตั้ง180วันเขียนไม่ทันเยอะมากแล้วถ้าเวลาไปฟ้องนะแยกมันเป็นกรรมแยกมันเป็นกรรมเอาแค่วันละกรรมเนี่ยก็มึงก็180กรรมอ่ะเพราะมันต้องโกหกทุกวันไงวันนี้ก็ยังวิกฤตวันนี้ก็ยังวิกฤต MRI แล้ว CT แล้วก็ออกไม่ได้มันเปื่อยมันยุ่ยทุกวัน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 ความดันก็ขึ้นสวิงทุกวันทุกวันทุกวันมันต้องมีผลไงผลการตรวจไงหมอถึงได้เงียบไงเพราะว่าตายแล้วเอากรรมละปีเดียวมันก็180ปีแล้วและอายุขนาดนี้ยังไม่70มันไม่พักโทษให้นิรโทษกรรมเยอะๆยังไงมันก็ต้องติดเป็น10ปีเหมือนบุญทรงเนี่ยมันถึงได้เป็นภาวะสุญญากาศแล้วก็ต้องให้หมาออกมาเห่าซึ่งโรคมันก็ไม่ตรงกันปัญญาอ่อนไงโรคปัญญาอ่อนมันทำให้ผมรู้สึกหิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนี่แม่ผมก็เป็นหมอนะไม่เคยได้ยินเส้นเอ็นเปื่อยแล้วมียุ่ยด้วยอะถามจริงใครเป็นหมอบ้างเนี่ยต้องมีสิผมเห็นผมแอบไปเดินดูตรงนู้นอะมีของทางกองทัพธรรมหรือใครอะมีใช่ไหมแพทย์อะไรอะใครเป็นแพทย์บ้างครับมันมีมาโรคเนี้ยไม่รู้เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเราเป็นทักษิณนะคือนั่งฟังอาการที่มึงประเคนให้กูเนี่ยกูว่ากูไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ให้ทรมานอ่ะในพูดจริงเพราะว่านั่งก็คงหลุดลุยโดนลมก็คงปลิวอะไรเงี้ยเอาเนี่ยเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนึกภาพสิผมเจอลมอย่างเงี้ยผมก็สลายเป็นฝุ่นไปหมดเนี่ยฮะเราจะไปจองล้างจองผ่านอะไรเขาป่วยขนาดนี้อันนี้คือ3ส่วนที่อาจารย์แก้วสรรแนะนำนะครับ1ต้นขั้วก่อนเข้าคือใบรับรองแพทย์2คือโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะฮะ3ก็คือโรงพยาบาลตำรวจเอาแค่3จุดไม่ต้องกลัวอัยการมันตายหมดตอนนี้กลายเป็นว่าโครงการคุกหนาแน่นปล่อยมาตัวเดียวเข้าอีกเป็นร้อยเลี้ยงข้าวเปลืองมากเพราะมันอยู่นานมันยังไม่แก่แล้วไงอ่ะเข้าไปอีก100ตัวอัยการก็อัยการเลือกนะอัยการจะเปื่อยยุ่ยมั้ยกะลาหำจะเป็นอะไรกระดูกหักภูมิธรรมเอ็นไหล่ขาดไอ้มะละกอนี่บอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอุ้งอิงบอกความดันสูง นะแล้วก็ประหลาดที่ว่าประเทศเนี้ยสื่อทั้งหลายประชาชนก็เชื่อประชาชนก็เชื่อไอ้ที่ประหลาดตรงนี้ไอ้คนโกหกก็มีทุกที่ไอ้คนโง่มีทุกที่แต่ไอ้คนที่โง่กว่าเป็นเหยื่อให้เขาหลอกแล้วก็เชื่อแล้วยังเชื่อไม่พอยังมาเถียงเราอีกนะไอ้เวรขอโทษเกรงใจกองทัพทำผมต้องคุ้นดึกๆให้เขาไปก่อนไงนะเราเป็นมนุษย์ไม่ค่อยดีไงถูกปะคือคนชั่วมีทุกประเทศฮะแต่ไม่ค่อยมีกี่ประเทศที่คนชั่วมันจะถูกยอมรับและเดินเชิดหน้าเชิดตาอยู่ในสังคมได้โดยที่คนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีๆเนี่ยยอมรับเช่นอัยการอธิบดีรัฐมนตรีนายกนักวิชาการหมอเบ็ดเสร็จแบบนี้นี่แสดงอาการป่วยและที่วิกฤตที่ผมย้ำคือประเทศชาติวิกฤตเกินวิกฤตถ้าเป็นคนเนี่ยนะถ้าประเทศชาติเป็นคนตรงนี้ก็คือตายแล้วฮะไม่ใช่วิกฤตตายแล้วตายสนิทแล้วตั้งแต่วันที่18โดยมีหลักฐานชัดเจนอันนี้อยู่ที่ว่าพวกเราก็ไปติดตามเพื่อให้ความเท็จนำประจักษ์ในเชิงกฎหมาย
จดหมายไม่มีก็ต้องออกเอกสารไม่มีก็ต้องรีบออกเท็จก็ต้องออกรีบทำบัตรนักศึกษาไม่ใช่นักศึกษารีบทำบัตรนักโทษชายเด็ดขาดนักโทษเด็ดขาดชายให้เสร็จเร็วๆเสื้อผ้าที่มีไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยไอ้เสื้อผ้าชุดนักโทษมันเคยมีไหมเนี่ยเออเอามาประมูลสิเสื้อแดงอ่ะได้หลายนะถูกไหมฉันเคยเป็นนักโทษฉันเคยใส่โซ่ตรวนนี้นะฮะวันนี้ก็มาถึงจุดที่เลยวันที่เราจะต้องไปชั้น14แล้วหมดความหมายวงจรปิดก็จะดีขึ้นแต่วงจรปิดจะไปเสียย้อนหลังที่ราชทัณฑ์เรือนจำและโรงพยาบาลตำรวจเสียแล้วราชทัณฑ์จะต้องเสียด้วยเพราะว่ามันจะต้องเห็นว่าออกมายังไงเที่ยงคืน30นาทีออกมาสภาพไหนถ้าไม่มีเนี่ยคุณมีคุณสมบัติเป็นเรือนจำได้อย่างไรหรือไงเรือนจำคือจำเอาไงจำเอาไงไม่ต้องถ่ายฉันจำได้ก็เนี่ยอัยการยังบอกเลยเท่าที่ตาผมเห็นอัยการยังบอกเท่าที่ตาผมเห็นแล้วยายมึงอยู่ไหมตกลงหลักฐานบ้านมึงนี่เอาตาเห็นมันก็ต้องเอกสารงั้นไม่ต้องเห่าฮะเพื่อไทยก็ไม่ต้องเหนื่อยน้องบรู๊คก็ไม่ต้องออกมาให้คนด่าเพราะว่าเราต้องการเอกสารไม่ต้องอ่านก็ได้ส่งมาทาง Facebook เนี่ยขึ้นเลยว่าแถลงว่าป่วยงี้งี้งี้ความดันหลักฐานเอ็กซเรย์ผล MRI CT เป็นอย่างงี้ฉันจะฟังและเงียบแล้วฉันจะเอาไปฟ้องแล้วก็เตรียมเก็บกระเป๋าหรือไม่ก็ต้องย้ายบ้านถาวรแค่นั้นเองฮะอันนี้ฝากไว้เพราะวันนี้พวกเราก็ไปทำหน้าที่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำหน้าที่แทนคนไทยเพราะ